นับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแสงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยาเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์กรองฝุ่นละอองเชื้อโรคและโลหะหนักที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอนเทคโนโลยีจากเยอรมันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัวแมเนเจอร์วอเตอร์ไอออนไนเซอร์เครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพร้าวตราแมเนเจอร์หวานน้อยฆ่าดัชนีน้ำตาลต่ำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำมันมะพร้าวแมเนเจอร์วันแรกที่ผมหายด้วยวิธีการนี้นะครับผมตบหน้าผากตัวเองว่าผมโง่มาหลายสิบปีผมเพิ่งรู้ว่าร่างกายเราเยียวยาตัวเราเองได้ถามว่ามีใครเคยบอกกับเราเรื่องแบบนี้บ้างครับไม่มีใช่ไหมครับเราไม่เคยรู้กลไกในร่างกายว่าเราเป็นแบบนี้หลังจากนั้นผมก็เริ่มเรียนรู้ว่าผมเริ่มหายจากโรคไมเกรน3เดือนผ่านไปผมไม่กินยาสักเม็ดเดียวปีนี้6ปีแล้วครับที่ไม่ได้กินยาเลยไม่ว่าจะสมุนไพรชนิดไหนนะครับผมก็เริ่มเรียนรู้ว่าการอ่านงานวิจัยในต่างประเทศเนี่ยทำให้เราเข้าใจกลไกแบบใหม่ในร่างกายและไม่ได้แปลว่าสมุนไพรไม่มีประโยชน์นะครับสมุนไพรก็คืออาหารถ้าเรากินเป็นเราก็จะสามารถเยียวยาตัวเราเองได้โดยไม่ต้องใช้ยาหลังจากนั้นผมก็เริ่มอุทิศตัวเองในการเอาความรู้จากงานวิจัยมาเผยแพร่ผ่านสื่อแล้วก็เริ่มเรียนรู้ว่ามีอีกหลายอย่างที่เราเข้าใจผิดอย่างสิ้นเชิงเลยคนใกล้เสียชีวิตคอเลสเตอรอลจะลดลงและคนยิ่งอายุมากหลังอายุ50ปีคอเลสเตอรอลจะลดลงไปเรื่อยๆไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับทุกประเทศทั่วโลกเหมือนกันเราควรจะดีใจหรือเปล่าที่เราอายุมากแล้วคอเลสเตอรอลลดลงจากสถิติพบว่าที่คอเลสเตอรอลลดลงนะครับมีโอกาสเพิ่มอัตราการเสียชีวิตในทุกโรคมากขึ้นและใครเป็นโรคมะเร็งนะครับคอเลสเตอรอลจะลดลงคอเลสเตอรอลเป็นวัตถุดิบพื้นฐานที่ตับผลิตเอง 80% เอาไว้เพื่อเป็นฮอร์โมนเพศฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนต้านการอักเสบฮอร์โมนต้านความเครียดวิตามินดีเยื่อหุ้มสมองฉนวนหุ้มปลายประสาทมาจากคอเลสเตอรอลทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแล้วคอเลสเตอรอลเองเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าที่หลายคนจะมองว่าเป็นศัตรูกับมันเราไม่เคยรู้เลยว่าในฝรั่งเศสมีการศึกษาเรื่องคอเลสเตอรอลแล้วปรากฏว่าในบ้านพักคนชราครับระหว่างคนคอเลสเตอรอลสูงกับคนคอเลสเตอรอลต่ำปรากฏว่าคนคอเลสเตอรอลต่ำตายมากกว่าคนคอเลสเตอรอลสูง 4-5 เท่าตัวคนบริโภคไขมันอิ่มตัวสีฟ้าๆเนี่ยครับในแต่ละประเทศตั้งแต่บอสเนียเฮอร์เซโกวีนาอาเซอร์ไบจานจึงกินจากน้อยไปจนถึงสวิตเซอร์แลนด์40ประเทศผลปรากฏว่าแนวโน้มอัตราการเกิดโรคหัวใจลดลงแปลว่าการกินไขมันอิ่มตัวนมเนยชีสไม่ได้ก่อให้เกิดโรคหัวใจเลยแสดงว่าเราต้องเริ่มเข้าใจอะไรผิดบางอย่างแล้วครับต่อมาครับนี่คือ7ประเทศที่กินไขมันอิ่มตัวน้อยๆจอร์เจียทาจิกิสถานอาเซอร์ไบจานโมโดวาโครเอเชียมาเซโดเนียยูเครนปรากฏว่าอัตราการเกิดโรคหัวใจนู่นครับไป5 6 7 800คนต่อประชากรแสนคนสูงมากนะครับลองดูประชากรอีกกลุ่มนึงที่กินไขมันเยอะๆดูครับออสเตรียฟินแลนด์เบลเยียมไอซ์แลนด์เนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศส
กินไขมันเยอะมากแต่อัตราการเกิดโรคหัวใจน้อยมากไม่ถึง200คนต่อประชากรแสนคนแปลว่าเรากำลังเข้าใจผิดใช่ไหมครับหนังสือเล่มนี้ครับ The Great Cholesterol Con ได้พูดถึงคนญี่ปุ่นครับใช้เวลา40ปีในการเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนจากการกินแป้งข้าวอะครับ 84% มาลดลงเหลือเพียงแค่ 62% ลดลงนะครับแปลว่าจากเดิมกินข้าวเป็นหลักกินกับเป็นรองเราเริ่มลดข้าวลงแล้วเขาก็กินโปรตีนเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่เพิ่มไขมันจาก 5% เป็น 20% เพิ่มทีเดียว4เท่าตัวเขาเปลี่ยนพฤติกรรม40ปีนะครับจากปี1958เป็น1999 40ปีเปลี่ยนพฤติกรรมคอเลสเตอรอลของคนญี่ปุ่นสูงขึ้นทั้งประเทศเลยนี่คือข้อเท็จจริง40ปีผ่านไปครับข้างบนอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจตลอด40ปีที่ผ่านมาลดลงจาก50คนเหลือประมาณ30กว่าคนแต่ที่หล่นหัวเลยนะครับคือโรคหลอดเลือดสมอง40ปีผ่านไปลดไป 80% แปลว่าปัญหาไม่ใช่อยู่ที่ไขมันผมก็เริ่มสนใจแล้วว่าถ้าอย่างนั้นคนตายด้วยโรคหัวใจเรื่องอะไรปรากฏว่าใครก็ตามที่กินไขมันอิ่มตัวจากเนื้อสัตว์ยิ่งมากยิ่งเป็นโรคหัวใจถ้าใครกินนมเนยชีสยิ่งมาก4กรัมต่อวัน6วันต่อวัน6กรัมต่อวัน8กรัมต่อกรัมต่อวัน10กรัมต่อวันยิ่งกินมากอัตราการตายเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจลดลงแปลว่านมเนยชีสกินได้สำหรับโรคหัวใจเพราะฉะนั้นแล้วใครกินยาลดคอเลสเตอรอลอยู่ต้องเริ่มคิดใหม่ว่ามันใช่สำหรับตัวเราหรือเปล่าแต่ว่าพอไปดูวารสารนิตยสารไทม์เกิดเรื่องใหญ่มาคือใครดื่มนมเยอะตัวสูงเพราะได้ฮอร์โมนจากสัตว์แต่กลับเป็นโรคกระดูกเปราะกลายเป็นว่านมกลายเป็นปัญหาปัญหาด้านไหนครับ 1. แร่ธาตุไม่สมบูรณ์ไม่สมดุลกันเพราะว่านมเนี่ยรีบแบบเป็นอุตสาหกรรมวัวต้องเอาสลายการสลายกระดูกเกิดความไม่สมดุลระหว่างฟอสฟอรัสกับแคลเซียมเพื่อสลายกระดูกมาเป็นนมให้ลูกกินจนมันกระดูกกร่อนพอมันเราในร่างกายเราดื่มไปก็ยังคงขับสลายกระดูกเราต่อไปอีกนี่หนึ่งแล้ว 2. ในนมมีน้ำตาลแลคโตสกลายเป็นกาแลคโตสกับกลูโคสเป็นน้ำตาลเป็นกรดทำให้กระดูกกร่อนกลายเป็นว่าอุตส่าห์รู้ว่านมเนยชีสกินได้แต่นมมีปัญหาซะแล้วผมก็มาเริ่มดูว่างานวิจัยก็มาค้นพบจริงๆว่าจากการศึกษาประชากรเยอะนะครับ20ปีผู้หญิง 15,000 กว่าคนเสียชีวิตแล้วก็ 17,000 กว่าคนที่กระดูกแตกบอกเลยว่าสัมพันธ์กับการดื่มนมทั้งสิ้นครับดังนั้นดื่มนมมีผลเสียกับเรื่องกระดูกแม้ว่าจะมีประโยชน์กับโรคหัวใจแต่เนยนมชีสก็มีโทษอีกโรคหนึ่งครับมันมีฮอร์โมนหลังๆเยอะแล้วก็รีดใกล้ช่วงใกล้คลอดปรากฏว่าได้รับฮอร์โมนเพศหญิงมากเด็กยุคหลังก็เลยมีหน้าอกเร็วมีประจำเดือนเร็วสังเกตไหมครับแล้วก็น่าสนใจก็คือมันกระตุ้นฮอร์โมนเอสโตรเจนทำให้เป็นโรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกผู้ชายก็เป็นมะเร็งอัณฑะและต่อมลูกหมากสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์จากสัตว์นมเนยชีสทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นให้เลือกเอาครับระหว่างกินเนยกับชีสแล้วไม่เป็นโรคหัวใจแต่เป็นโรคมะเร็งหรือว่าเราจะไม่กินนมเนยชีสยอมเป็นโรคหัวใจแทนโรคมะเร็งโคโค่เมกะทรีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและน้ำมันงาขี้ม้อนชนิดแคปซูลปรับสมดุลร่างกายคืนความสดชื่นน้ำดื่มอัลคาไลน์แมเนเจอร์แบบขวดสะดวกพกพาออกกำลังกายเวลาไหนก็ได้ใจกลางถนนรัชดาภิเษกต้อง
รัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง